และในวันนี้นะครับก็คือเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับเราจะหุงข้าวมันกันก่อนถูกไหมฮะถูกต้องคุณผู้ชมระหว่างรอนะฮะเราจะมาหมักไก่แล้วก็ทอดกันข้าวของเราครดออกมาเรียบร้อยกดใส่ถ้วยแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับ